หลายๆหน่วยงานผมทำงานคนเดียวไม่ได้เลยผมไม่ใช่วันแมนโชว์เลยแล้วผมก็อย่างเมื่อเช้าที่ผมเชิญพี่ๆนายกสมาคมคนพิการทั้ง7ประเภทเข้ามาเนี่ยผมก็ประกาศชัดเลยว่าผมไม่มีพรมแดนกับพี่แล้วผมพร้อมที่จะให้พวกพี่เนี่ยมาเป็นทีมทำงานกับผมเพราะผมมองเป้าหมายของผมชัดก็คือคนพิการต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามชื่อกลมของพี่แล้วเราจะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างไรรายการเป็นกันเองนะครับได้เดินทางก้าวเข้าสู่ปีที่7แล้วนะครับด้วยความตั้งใจที่จะให้รายการนี้เป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างคนพิการและผู้คนในสังคมตลอดเส้นทางการเดินทางของรายการนะครับทำให้เราได้เข้าใจได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดการขยายมิตรภาพระหว่างกันเราเชื่อว่าการรับฟังด้วยความตั้งใจด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจะเป็นประตูบานสำคัญที่จะทำให้เราได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความเป็นคนที่เท่าเทียมและวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่สำคัญซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับเพื่อนๆคนพิการแขกรับเชิญคนนี้เราเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งประตูที่สำคัญที่จะเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีโอกาสที่กว้างมากขึ้นสวัสดีครับท่านเป็นไงครับสวัสดีเดือนแล้วเนี่ยมารับผิดชอบผมเข้ามารับตำแหน่งเมื่อวันที่25ธันวาคม2566ก็เข้าเยือนเดือนที่3ครับพี่คริสต์มาสคริสต์มาส25ธันวาคม25ธันวาคมเป็นไงบ้างเข้ามาในที่นี้เป็นไงบ้างครับเป็นงานที่ไม่เบาเลยฮะเป็นการที่ต้องมาดูงานที่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าผมไม่ได้เป็นบุคลากรที่ทำงานด้านคนพิการมาก่อนผมเป็นนักกฎหมายเพราะนั้นเขียนกฎหมายรู้กฎหมายอ่านกฎหมายได้แต่ว่ายังไม่เคยปฏิบัติเรื่องคนพิการแล้วกฎหมายที่เขียนเนี่ยฮะย้อนไปคือท่านดูแลกฎหมายให้กับพม.ใช่ไหมถ้าเล่าเนี่ยผมพื้นเพบ้านเกิดอยู่พัทลุงเอาเลยแล้วเมื่อเรียนจบมัธยมแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้มาเรียนสายวิชาการตั้งแต่ต้นนะครับผมไปเรียนสายอาชีวะมาก่อนพอจบแล้วเนี่ยผมไปเป็นทหารอยู่กองพันฝึกรบพิเศษที่4ศรีชนเนี่ยปีนึงจากตรงนั้นผมมาเป็นโฟร์แมนคุมงานก่อสร้างอาคารสูงอยู่4ปีอ่ะพี่แล้วได้ประสบการณ์ทางด้านวิชาช่างแล้วก็ผมก็คิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะมั่นคงครับแล้วผมเป็นลูกคนโตจากครอบครัวที่ครอบครัวชาวบ้านร่างยากจนครับมีน้องกี่คนผมเป็นคนโตมีน้องอีก5รวม6ผมรับราชการอยู่คนเดียวก็เลยมาสอบกพ.หลังจากทำงานระหว่างทำงานเป็นโฟร์แมนก็สอบกพ.ตอนที่อยู่หัวหินนั่นแหละตอนอยู่หัวหินครับแล้วก็สอบได้กพ.ก็บรรจุลงไปที่กองโบราณคดีกรมศิลปากรเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการวันแรกของวันแรกของชีวิตเลยครับจำแบบไปจากพัทลุงคนเดียวโดดๆไม่มีรู้จักใครเลยแล้วก็ไปจากตรงนั้นได้อะไรมาบ้างได้ความรู้ทางด้านช่างโบราณคือผมต้องทำงานบูรณะโบราณสถานโดยย้อนกลับไปใช้วิธีการกรรมวิธีทางโบราณโอ้คุณผู้ชมถ้าผมชวนคุยเรื่องนี้ระยาวเรื่องคนพิการเนี่ยก็ระหว่างที่เป็นนายช่างมันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้คือผมไปพอรังวัดแนวเขตโบราณสถานเนี่ยก็ต้องมีกรณีพิพาทพิพาทกับเจ้าของที่ข้างเคียงคนนี้จะมาอ้างสิทธิ์ว่าผมมีสิทธิ์ในที่แปลงนี้ก่อนกรมศิลปากรผมก็เลยเกิดหาคำถามทางออกว่าเอ๊ะแล้วใครจะมีสิทธิ์ดีกว่ากันระหว่างกรมศิลป์กับคนอ้างสิทธิ์มันจะใช้หลักการหรือใช้เนื้อหาใช้แนวทางใช้เครื่องมืออะไรที่จะมาวินิจฉัยหรือมาชี้ว่าใครมีสิทธิ์ดีกว่ากันก็ไปอ่านกฎหมายก็ไปเจอเรื่องแดนกรรมสิทธิ์ในประมวลกรรมสิทธิ์เรื่องในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ4เรื่องแดนกรรมสิทธิ์ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักกฎหมายยังครับยังผมยังไม่ได้เรียนกฎหมายด้วยซ้ำไปแล้วผมยังไม่ได้จบปริญญาตรีด้วยตอนนั้นอ๋อครับครับก็ไปอ่านผมว่าอันนี้แหละถ้างั้นผมก็ต้องทำยังไงให้จบไอ้วิชานี้ให้ได้ก็ลงเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมสท.ก็ไปอยู่ปราจีนได้ปี37ผมก็
เริ่มเรียนฮะท่านเป็นคนเอาจริงนะเนี่ยคือเป็นผมที่ผมไม่เรียนต่อโอ้ที่ท่านจากปัญหาที่เราเจอใช่ครับเพื่อต้องหาทางออกหาทางออกเพื่อจะแก้มันให้ได้เพื่อจะแก้มันให้ได้มันมีวิธีการไหนมันต้องมีเครื่องมืออะไรสักอย่างที่จะบอกได้ว่าใครมีสิทธิ์ดีกว่ากันใครมีสิทธิ์ครอบครองใครมีกรรมสิทธิ์ใครมีสิทธิ์เก็บกินใครมีสิทธิ์เหนือพื้นดินอะไรล่ะเนี่ยครับผมก็ต้องขอบคุณปัญหานั้นเนาะใช่ครับต้องขอบคุณปัญหานั้นที่ทำให้ท่านโดดมาตรงนี้แล้วชีวิตมันไหลไปยังไงมันเส้นทางเพราะผมจบนิติศาสตร์บัณฑิตแล้วคือมันก็ได้แรงบันดาลใจอย่างนึงตรงที่ว่าอาจารย์ที่สอนแนะนำอาจารย์บอกว่าคนเรียนจบนิติศาสตร์นี่เยอะแต่คนจบเนติบัณฑิตไทยน้อยว้าผมก็เลยจุดประกายแล้วก็อยากจบเนติบัณฑิตไทยเอาแล้วสิผมก็เลยสอบเปลี่ยนสายงานมาสอบบรรจุได้ที่กรมประชาสงเคราะห์เพราะอยากจะเข้ามาเรียนเนติบัณฑิตอ๋อเพื่อจะได้เข้ามีเวลาไปเรียนเพื่อจะได้เป็นนิติกรแล้วไปเรียนเนติบัณฑิตแล้วได้เงื่อนไขในการผมต้องเป็นนิติกรต้อง2ปีจบเนติบัณฑิตผมก็สามารถสอบเป็นอัยการหรือเป็นผู้พิพากษาได้โดยคุณสมบัติที่เขากำหนดแบบนั้นชีวิตมันพลิกเลยเนาะพลิกเลยครับมันคนละเรื่องเลยนะครับตากแดดตากลมตากฝนเนี่ยนะมาอยู่กับตัวหนังสืออยู่แบบครับกับเคยร้องเพลงลูกทุ่งต้องมาร้องเพลงลูกกรุงอะไรประมาณนั้นแหละใช่ใช่ครับต้องเรียนเนผมเรียนจบเนปี2543ตอนเนนี่เรียนที่ที่ตลิ่งชันไม่เรียนรามเรียนมหาลัยไหนเรียนอะไรไม่ฮะมาเรียนสถาบันสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยธรรมที่ตลิ่งชันเขาเรียนยังไงเขาเรียนยังไงเขาเรียนทุกเสาร์อาทิตย์หรือว่าเรียนทุกวันแล้วเสาร์อาทิตย์ก็เรียนแต่ว่าผมไปเรียนตอนเย็นตอนค่ำก็ไปแวะนั่งเรียนแล้วก็ก่อนกลับบ้านที่นครปฐมที่อ้อมใหญ่ซึ่งนั่งเป็นนิติกรอยู่ด้วยแล้วด้วยตอนนั้นเป็นนิติกรแล้วกฎหมายคนพิการตอนนั้นยังคนกฎหมายคนพิการก็จะชื่อพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการปี2534ใช้มาตั้งแต่อยู่เป็นกรมประชาสัมพันธ์เข้าไปก็เจออันนี้แล้วเข้าไปก็เจอกฎหมายนี้ซึ่งพกตอนนั้นก็ยังเป็นกองหนึ่งซึ่งอยู่ตรงบ้านสะพานขาวไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงเลยไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีสถานสงเคราะห์เลยคนพิการต่างๆที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับเปลี่ยนชื่อมาเป็นสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการตอนเป็นนิติกรนี่ได้ลงไปสัมผัสศูนย์นู้นศูนย์นี้บ้างไหมไปก็คือไปสอบสวนเขาครับไปคือไปเครียดล่ะไปเครียดครับไม่ได้ไปสนุกสนานไม่ได้ไปเกื้อกูลไปไม่ได้สงเคราะห์ไปหาค้นหาความจริงค้นหาความผิดค้นหาการกระทำที่เป็นความผิดแล้วก็เสนอลงโทษหรือไม่ลงโทษอย่างไรนั่นคือหน้าที่หลักตอนนั้นเป็นนิติกรการเป็นนิติกรด้านนี้แรงกดดันความเครียดผมไม่แน่ใจว่าเป็นความเครียดหรือว่าเราเคยชินหรือเปล่านะครับแต่ว่าบังเอิญว่าในกองกฎหมายของกรมประชาสงเคราะห์แล้วก็คนที่ทำงานกฎหมายที่เท่าที่รู้จักกันในกองเนี่ยแทบไม่มีใครมีลูกเลยฮะไม่มีใครมีลูกเลยรวมทั้งผมฮะทุกวันนี้มียังไม่มีฮะแต่ว่าผมรับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรมไว้คนหนึ่งคุณผู้ชมครับความเครียดมันทำให้เราไม่มีลูกได้ครับจริงตั้งแต่อยากมีไหมพูดไปกันคือพอมันนานไปมันรู้สึกไม่มีดีแล้วเพราะว่าไม่ต้องมีปัญทะมีภาระอะไรแต่ว่าตอนหลังที่ผมเจอน้องที่เอามาเลี้ยงเนี่ยสงสารนะครับน้องก็เป็นดาวซินโดรมแล้วก็ผมก็เอามาเลี้ยงตั้งแต่อายุเดือนนึงจนปัจจุบันอายุ13ขวบพูดง่ายเหมือนลูกบุญธรรมเป็นลูกบุญธรรมเป็นเด็กดาวน้องเป็นเด็กดาวโอ้โหสาธุแล้วท่านสมควรแล้วที่ท่านต้องไปอธิบดีพกคุณผู้ชมโอ้ว้าวเลี้ยงมาตั้งแต่เดือนแต่ว่ามีแม่ยายคุณยายก็ช่วยเลี้ยงด้วยมีผมกับภรรยาช่วยกันเลี้ยงเพราะฉะนั้นท่านก็ได้เรียนรู้เขาสอนเราเยอะมากมายเลยครับมีอะไรที่คิดว่าให้ไปเราผู้ชมฟังได้ไหมครับจากความพิเศษของเด็กคืออย่างน้อยเนี่ยความรักครับความรักความอบอุ่นความทำหน้าที่บทบาทของครอบครัวในการดูแลฟูมฟักสมาชิกในครอบครัวให้มีความรักความอบอุ่นและมีความเข้าใจ
พราะนั้นผมใช้แล้วผมก็ชื่นชมขอบคุณทางครอบครัวของภรรยาของแม่ยายอะไรต่างๆที่เขาก็ดูแลอย่างดีนะฮะดูแลแล้วก็น้องก็มีพัฒนาการถ้าพี่เห็นก็อาจจะคิดว่าเด็กปกตินี่ฮะเด็กดาวนะครับกี่ตอนนี้เขาอายุอายุ13อายุ13ครับคือที่ผมมองว่าตัวผมเองนะขนาดพิการเองผมเองยังช่างใจเลยว่าการดูแลของพิการเนี่ยมีน้องพิการเนี่ยผมก็โอ้โหชีวิตมันหนักหนาเนาะอะไรขนาดเราโอ้แล้วที่ท่านจนท่านใช้คำว่าจะมองเป็นปกติมากเลยอันนี้ถือว่าโอ้สุดยอดแล้วทำให้เราเรียนรู้เรื่องอารมณ์คนแบบนั้นแล้วเราจะได้สื่อสารเรื่องอารมณ์การความรู้สึกผมว่าผมใช้ความรักความเข้าใจในการดูแลไม่ต้องเอาไปพัฒนาการพิเศษให้โรงเรียนเด็กพิเศษโรงเรียนเด็กปกติปัจจุบันก็เรียนเด็กปกตินะครับแสดงว่าจากน้องเนี่ยหลานแล้วกันจากน้องหลานผมลูกท่านครับจากน้องเนี่ยทำให้ท่านได้เห็นขบวนการต่างๆของรัฐหรือช่องทางการดูแลฟื้นฟูอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรชัดเลยครับเลยต้องลงไปดูเองครับเพราะจากตรงนี้เพราะจากนิติกรกรมประชาสัมพันธ์ของเขาพอเปลี่ยนกระทรวงก็ผมก็อยู่นั่งงานกฎหมายตลอดครับพี่จบเนแล้วก็ทำงานกฎหมายก็ผลิตเนี่ยแหละครับกฎหมายหนึ่งที่ช่วยกันผลิตก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี50แต่ว่ากฎหมายตั้งแต่ปี45 46ก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็จะผ่านมือพวกผมหมดผ่านทั้งคุณประหยัดดีอ่องสุพลบริสุทธิ์กันตพงษ์รังสีสว่างผ่านมือพวกผมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นตัวพระราชบัญญัติหรือชั้นอนุบัญญัติช่วยกันทำเพราะพวกผมเลยมีพื้นมีทุนเรื่องความเข้าใจความรู้เจตนารมณ์ที่ไปที่มารู้เหตุผลของการเขียนกฎหมายแต่ละเรื่องมันแปลกฎหมายได้ง่ายกว่าคนที่อ่านกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่พวกผมต้องผลิตต้องคิดว่าทำไมต้องเขียนข้อความนี้คำนี้ลงในมาตรานี้ต้องเขียนอย่างนี้บอกได้ว่ามันคิดมาจากไหนมันเกิดอะไรขึ้นในยุคนั้นแล้วเราเขียนแบบนี้เพื่อแก้ปัญหาอะไรในยุคนั้นแต่พอมาปัจจุบันเราเขียนแบบนั้นมันไม่ได้อีกแล้วอะไรล่ะเนี่ยครับมันบอกได้บอกอดีตย้อนได้หมดผมต้องขอบคุณเพราะว่าคือมันมีข้อกังวลเยอะว่าผู้บริหารในนักกฎหมายเนี่ยก็มีเสียงคุยกันมีภาควิจารณ์ข้างนอกผู้บริหารไม่กฎหมายมันจะตึงมันจะแข็งเนี่ยพอท่านพูดประโยคนี้โอ้โหผมว่าอันนี้สำคัญเลยครับทุกคนจะได้รู้เลยจะได้ไม่ต้องมานั่งรู้เลยว่าเพราะฉันเขียนมากับมือฉันทำมาฉันรู้เป้าหมายฉันรู้เจตนารมณ์ของกฎหมายครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนพิการเองก็จะได้เบาใจได้ว่าเนี่ยท่านรู้ท่านสัมผัสมาแล้วเห็นมาตั้งแต่ต้นจนทะลุปุโปร่งมาทุกวันนี้ผมมองว่าเมื่อกฎหมายเรามนุษย์ผลิตอันไหนที่มันล้าสมัยมันเก่าไปมันไม่ทันยุคติดเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้มันต้องเปลี่ยนได้ขอบคุณมากคำพูดนี้ดีมากมันต้องเปลี่ยนได้ต้องแก้ได้ใช่ครับใช่ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยอันไหนก็ตามเราเขียนกฎหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือนะครับไม่ใช่เขียนกฎหมายเพื่อมาเป็นกำแพงในการทำงานไม่ใช่มาเป็นข้อจำกัดในการทำงานไม่ใช่เพราะนั้นผมก็เลยอาจจะต้องแปลผมแปลกฎหมายอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะอาจจะมีทุนที่ผมเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าเราเขียนเพื่ออะไรแต่ไม่ใช่เจตนารมณ์ในภาพรวมเจตนารมณ์แต่ละมาตราด้วยว่ามาตรานี้ทำไมต้องเขียนแบบนี้มาตรานี้ทำไมก็เขียนแบบนี้วันนั้นเดินเส้นทางชีวิตก็เดินมาจนถึงวันที่รู้ก่อนที่จะมานั่งเป็นอธิบดีพกเนี่ยท่านเป็นรองปลัดผมพอเป็นนิติกรแล้วผมไปเป็นเลขานุการผมโอนไปอยู่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโอ้ว้าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงกระโดดไปสตรีและครอบครัวครับสำนักงานปี2552สตรีครอบครัวได้รับผิดชอบแล้วฮะก็ของกระทรวงนี่แหละฮะแต่ว่ารับผิดชอบเรื่องสตรีและครอบครัวก็เป็นนิติกรนิติกรเหมือนกันเป็นนิติกรเหมือนกันผมก็เลยไปทำกฎหมายของกรมกิจการสตรีสถาบันครอบครัวไว้หลายเรื่องเหมือนกันเช่นที่เห็นชัดๆก็คือพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศผมก็เลยไปออก
ไปในเรื่องของสิทธิเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมของเพศว่าต่อไปคุณจะมาแบ่งแยกกิจการจำกัดสิทธิ์ด้วยเหตุว่าคนนี้เป็นผู้ชายคนนี้เป็นผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เพศหญิงหรือเพศชายด้วยเหตุแห่งเพศไม่ได้ต่อไปหน่วยงานของรัฐเอกชนหรือภาคส่วนต่างๆของสังคมไทยจะไปออกหลักเกณฑ์จะไปกระทำการใดที่เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุว่าคุณเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพศสภาพไม่ได้หลักการหัวใจสำคัญของกฎหมายฉบับนั้นเขียนก็เหมือนกับที่ LGBTQ ใช่แต่ว่าเราเนี่ยก้าวกระโดดไปไกลกว่าเพื่อนในอาเซียนในช่วงนั้นเลยนะปี58จนท่านนายกประยุทธ์เนี่ยนำไปพูดใน UN ที่การประชุมสหประชาชาติที่อเมริกาพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศในที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วผมก็ทำศึกษาทำร่างการรับรองเพศเอาไว้ด้วยศึกษาทำร่างกฎหมายค้าประเวณีที่จะแก้ใหม่แล้วก็ที่ทำเสร็จก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองสถาบันครอบครัวแต่ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มันมีข้อจำกัดบางอย่างก็เลยถูกออกพระราชกำหนดฟีดเอาไว้ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรของคนของกระบวนการอะไรต่างๆแล้วค่อยออกมาใช้ที่ทำนี่ปัญหาอย่างเงี้ยมันอย่างเรื่องค้าประเวณีการเรื่องอะไรเมื่อวานที่ผมดูข่าวที่เขาตีกันตรงสุขุมวิท11พวกเขาเรียกอะไรใช่ LGBTQ หรือครับเรียกกระเทยครับซึ่งบางทีเขาบอกกฎหมายไม่รับรองตรงอันนี้กฎหมายตัวนี้ผมก็ศึกษาเรื่องนี้ไว้เหมือนกันครับเรื่องรับรองเพศก็คือหมายคือไปดูของต่างประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายเขาเช็ค gender recognition act อะไรล่ะเนี่ยครับเขาก็รับรองเพศว่าถ้าคุณแต่ว่ามีวิธีการรับรองเพศหลากหลายแต่ละโซนประเทศไม่เหมือนกันถือว่าเราก้าวหน้าถือว่าเราก้าวหน้าเหมือนกันครับแต่ว่าเราถ้าระดับอาเซียนแต่ถ้ายุโรปเนี่ยเขามีมานานแล้วแต่ในอาเซียนแต่กว่าเขาจะมีเขาก็ต่อสู้กันอย่างรุนแรงเหมือนกันจากปี58มาถึงปีท่านมองว่ามันโอเคไหมมันดีขึ้นพัฒนาผมว่าก้าวหน้าขึ้นแล้วบ้านเราก้าวกระโดดไปไกลโดยเฉพาะปัจจุบันก็มีเรื่องการสมรสเท่าเทียมจริงๆผมก็ทำเรื่องคู่ชีวิตกันไว้ตอนสมัยพี่วิรัตกัลยาสิริยังเป็นสสทำไว้หลายปีเรื่องคู่ชีวิตคือมันจะสัมพันธ์กับเรื่องความรับรองเพศเรื่องความเท่าเทียมของเพศครับเพราะนั้นถ้าคู่ชีวิตเนี่ยจะมีหลักการยังไงก็อยู่ในพรบคู่ชีวิตแต่ว่าปัจจุบันก็จะไปแก้ประมวลแพ่งและพาณิชย์เรื่องของสมรสเท่าเทียมครับครับแล้วจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและสถาบันครอบครัวยังไงต่อครับชีวิตก็เมื่อเป็นตอนเป็นผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัวตอนนั้นก็เป็นถ้าพูดระดับ4ก็คือ49ตอนนั้นมีรัฐบาลเลือกตั้งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือท่านจุติไกรฤกษ์แล้วท่านก็ผมก็ได้ทำงานให้ท่านหลายเรื่องครับโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการทำงานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในเรื่องเกี่ยวกับงานที่ดินเพราะผมเป็นช่างรังวัดช่างสำรวจเราก็มีความคุ้นเคยกับเรื่องที่ดินเรื่องนิคมสร้างตนเองปฏิปต่อเห็นภาพแล้วอ๋อจากตรงความรู้ตรงนั้นจากความรู้ที่ผมเป็นช่างในอดีตนะฮะได้เอามาใช้ได้เอามาใช้ความรู้ทางด้านวิชาช่างทางด้านช่างรังวัดได้ทำจริงเพราะเราเป็นช่างเราต้องปฏิบัติจริงได้รู้พื้นที่ได้รู้การข้อมูลได้รู้วิธีการในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการสำรวจการคำนวณต้องใช้คณิตศาสตร์เยอะก็ย้อนไปไม่กี่ปีครับผมใช่ไหมครับอยู่ตรงนั้นนานไหมเป็นรองผมเป็นรองอาทิตย์อยู่ประมาณสัก10เดือนหรือ11เดือนนะครับเราได้โอกาสท่านก็ขยับให้มาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงกระโดดมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงจากรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการครับก็ถือเป็นกรมใหญ่ตอนนั้นกรมใหญ่ครับกรมใหญ่ครับเพราะว่ามีหน่วยงานในภูมิภาคเยอะเรามีบุคลากรก็น่าจะมากที่สุดในบรรดาของกรมเพราะหลากหลายละหลากหลายเลยครับได้เห็นมิติหลายๆมิติแต่ว่าต้องไปดูว่าสำนักนายกก็หยิบประเด็นเรื่องอะไรขึ้นไปตรวจราชการแล้วประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือเป็นประเด็นเรื่องของกระทรวงพม.ก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางก็เราก็ดันโครงการนี้โดยท่านปลัดพัชรีอรยกุลอันนี้ต้องชื่นชมท่านปลัดพัชรีอรยกุลปลัดกระทรวงพม.คนก่อนคนปัจจุบันแต่เราก็ทำงานกับสำนักนายกด้วยใช่ครับเพราะนั้นเราก็เลยได้ใส่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนเอาไว้ในโครงการตรวจของสำนักนายกเพราะนั้นเวลาผู้ตรวจของสำนักนายกลงตรวจบูรณาการก็เรียกเพราะทุกกระทรวงต้องไปร่วมตรวจแต่ละเขตตรวจ
ก็เลยได้ไปหยิบประเด็นให้เห็นว่าประเด็นการขับเคลื่อนงานของกระทรวงพม.ทั้งเรื่องของสตรีเรื่องของผู้สูงอายุเรื่องของเด็กเยาวชนเรื่องของคนพิการเรื่องของสวัสดิการสังคมแล้วก็เรื่องของไร้บ้านหมดไร้ที่พึ่งคนเร่ร่อนขอทานอะไรดูหมดทุกเรื่องแล้วให้คำแนะนำแล้วต้องกำกับติดตามรายงานครับผลการตรวจราชการประจำปี1ปี4เดือน1ปี4เดือนครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงมาเป็นรองปลัดแล้วจะทราบไหมว่าทราบเมื่อไหร่ว่าเอาละเดือดร้อนแล้วต้องมานั่งเป็นอธิบดีแล้วแล้วรู้เปล่าว่าต้องมานั่งกับคนพิการอย่างเงี้ยรู้ครับรู้แล้วก็ท่านปลัดปัจจุบันของท่านอนุกูลปิดแก้วท่านก็ให้ความไว้วางใจแล้วก็เห็นว่าผมน่าจะใช้ความรู้ความสามารถโดยเฉพาะทักษะทางด้านกฎหมายเข้ามาช่วยทำงานได้ทีนี้พอมาอย่างนี้ท่านทำไมตอนคุยกันก่อนแล้วว่าทำไมต้องเป็นเรื่องของพิการรู้ก่อนไหมทำไมต้องมานั่งเอาดูแลเรื่องของพิการนะคือผมเข้าใจว่าท่านปลัดเองก็น่าจะเห็นเพนพอยต์หรือน่าจะเห็นจุดเปราะบางของงานคนพิการเพราะว่าผมมาหาคนหาข้อมูลแล้วรู้ลึกๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นถึงแม้มีกฎหมายอยู่ฉบับเดียวแต่ว่ากฎหมายที่ใช้ของฉบับเดียวของกรมไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหมายถึงว่ากรมกระทรวงอื่นเนี่ยอีกหลายฉบับเลยใช่แล้วเราต้องทำงานประสานความร่วมมือกันแบบเข้มข้นจริงๆกับหลายๆหน่วยงานผมทำงานคนเดียวไม่ได้เลยผมไม่ใช่วันแมนโชว์เลยนะผมก็อย่างเมื่อเช้าที่ผมเชิญพี่ๆนายกสมาคมคนพิการทั้ง7ประเภทเข้ามาเนี่ยผมก็ประกาศชัดเลยว่าผมไม่มีพรมแดนกับพี่แล้วผมพร้อมที่จะให้พวกพี่เนี่ยมาเป็นทีมทำงานกับผมเพราะผมมองเป้าหมายของผมชัดก็คือคนพิการต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามชื่อกรมของพี่แล้วเราจะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างไร